น่าดูกว่าที่คริสมีหลายฟิลมากเลยเรื่องเนี้ยชอบความแบบว่าเคมีนักแสดงเข้ากันดีมากลาลอบเลชั่นวันนี้เราอยู่กับ Fly Me to the Moon ทะยานฟ้าสู่พื้นจันทร์จะเป็นยังไงไปดูกันเลยจ้าดูจ้า Give me go for launch 4 3 2 1 Hey Joe Eating cold Miss You're on fire. It's very original. No, I do not want to stop, drop, and roll with you. No, you're booked as on fire. Oh, my God. Alcohol and flames. They like each other. Cold days. Kelly Jones. Kimmy Dina. Public support for the moon mission is rock bottom. Every day, something is breaking. And we're dead. Again. Yeah, we're blowing up. The space program is a bloated mess. NASA needs a marketing specialist, and you are the very best. Excuse me? What are you doing here? I tracked you down because I felt we had a connection. What? I'm joking. Nah. I work here now to sell the moon. NASA's not something that you sell with a jingle and a slogan. When I'm done, those men are going to be bigger than the Beatles. Who is that? For me, this is very personal. He's got my name. You told me that your guys don't do interviews, so I had to hire new guys. I'm here for the casting. Who's he? You. You're a juicy part. 60 missions in Korea. I flew 52 missions in Korea. I flew 52 missions in Korea. How's that? What? The whole world will be watching. We can't afford to lose to the Russians. We need to shoot. Back up. Version of the moon landing. You mean to fake it? No one can ever know what we're doing. I cannot accept that. They will shoot you. What is my budget? Oh, boy. I know a lot more about the moon than I know about you. Give me go, no go for launch. If you fake this mission, every single thing that we have sacrificed will have been for nothing. You know you couldn't have made it to this day without me. 4 3 2 1 And my Armstrong is a whiny little bitch. We have to recast. I think we should have gotten Kubrick. Okay. น่าดูน่าดูมากน่าดูจังน่าดูกว่าที่คริสมีหลายฟิลมากเลยเรื่องเนี้ยตอนแรกนึกว่ามันจะเป็นหนังไอ้เทียนนะใช่ตอนแรกนึกว่าจะเป็นหนังแบบว่าอวกาศจริงจังแบบจริงแบบปกติเหมือนพวกฟิลแบบตอนอินเตอร์เตลล่าอะไรอย่างงี้แบบหนังอวกาศจ๋าอันนี้แบบว่ามีความโบ๊บะมีความแบบหลอกคนหลอกทุกอย่างดูติดคอมเมดี้คอมเมดี้มากๆเลยใช่แล้วก็ชอบความแบบว่าเคมีนักแสดงเข้ากันดีมากสกาเลตเป็นคนที่เล่นกับใครก็แบบดีอ่ะเคมีเข้ากันได้หมดเสียงสูงมากแบบดีแล้วก็ชินิทาทามาคือไม่ได้ดูผลงานเขามานานมากแล้วนี่ผลงานสุดท้ายของเขาที่ดูคือ Step Up จริงๆเขามีเรื่องอื่นอีกแล้วมีเรื่องอื่นแต่วันนี้ไม่ได้ดูเขาตั้งแต่ Step Up แล้วก็เลยรู้สึกว่าอู้สนใจมากแล้วก็เนื้อเรื่องก็น่าสนใจดีไม่รู้มาก่อนว่าแบบว่า NASA เขาต้องทำขนาดนี้แบบโปรโมทหนักมากแบบจะเป็นให้ได้จะเป็นให้ได้จะหาเงินทุนก่อนอะไรอย่างงี้ฟีลแบบคนไทยคนแรกอะไรอย่างงี้แบบกูต้องแบบไปให้ถึงก่อนต้องแบบนำรัสเซียเสียไม่ได้เสียน้ำไม่ได้จริงเสียน้ำไม่ได้แล้วก็ทุ่มงบแบบว่าทำสตูดิโอแบบจ้างนักแสดงมาจ้างถ่ายโปรโมทแล้วน่าสนใจดีแบบว่ามันมีเรื่องราวอะไรแบบเป็นอีกมุมนึงที่แบบเฮ้ยแบบดีหรออันนี้คือเขาเอามาจากเรื่องจริงหรือเปล่าคิดว่าไม่นะคิดว่าน่าไม่น่าว่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีหลายมูดที่เรารู้สึกอ่ะพี่รู้สึกถึงแบบมีความเป็นท็อปการมีความฮิดเด้นฟิกเกอร์แล้วก็มูดของความยุคเก่าอ่ะใช่ใช่การแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยคอสตูมทรงผมอะไรรู้สึกถึงมีฝ่ายแล้วนึกถึงมาริลินใช่ปกครองหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ต้องเป็นยุคนั้นนะมีไวบ์ดีมากโอเคมาให้คะแนนโอเคมาเลิกบอลเลยอ่ะของพี่ให้ให้สี่ก่อน
ให้4เพราะรู้สึกว่าแนวเนี้ยไม่ค่อยมีคนทำแนวคอมเมดี้แบบจริงๆไอ้พวกแนวอวกาศหรือเนี้ยรู้สึกว่ามันมีความจริงจังสูงมากอะไรเงี้ยแล้วอันเนี้ยมาทำอวกาศที่หลอกชาวบ้านเขาอีกทีนึงเพื่อโปรโมทหรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันน่าจะดูง่ายขึ้นแล้วก็มีความโก๊ะสมัยก่อนมุกสมัยก่อนอะไรเงี้ยอาจจะได้เห็นกันในเรื่องนี้ของการให้ 4.5 เพราะว่ารู้สึกว่าชอบหลายๆอย่างในหนังอะคือแบบว่าเรื่องก็น่าดูแล้วแบบเป็นคอมเมดี้แล้วก็แบบว่าเป็นเกี่ยวกับสมัยก่อนที่เขาถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนตัวเลยชอบมูดกับคอสตูมในเรื่องคือรู้สึกว่ายุคนั้นมันเป็นอะไรที่แบบมีเสน่ห์มากเลยจริงแล้วมันสกาเลตลุคนี้คือเอาไปเลยคือเอาไปเลยคือแบบว่าใช่คือแบบว่าเราสลัดลุคแบ็ควิดโอไปเลยอ่ะคือน่าดูมากครับ 4.5 เหมือนกันนะคะชอบมากเพราะว่าตอนแรกอ่ะไม่รู้เนื้อเรื่องไม่รู้เนื้อหาอะไรเลยแล้วก็ได้ยินชื่อก็เลยคิดว่าตอนแรกนั่นแหละคิดว่าเป็นหนังแบบซีเรียสจริงจังอันนี้รู้สึกว่ามันทำให้แบบหนังมันถ่ายทอดมาแบบดูง่ายเข้าใจได้ง่ายแล้วก็นั่นแหละมีความคอมเมดี้แล้วก็แค่เห็นหน้านักแสดงก็คือบวกไปอีกว่าแบบว่าอยากดูแล้วอ่ะก็เลยเอาไปเลย 4.5 โอเคค่ะสำหรับใครที่สนใจเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ Find Me to the Moon ทะยานฟ้าสู่พื้นจันทร์ติดตามชมได้เลยวันที่11กรกฎาคมนี้จ้าพื้นจริงหรือพื้นปลอมไม่รู้นะไปทะยานฟ้าด้วยกันจ้าโอเคแล้วทุกเรื่อง